สกายบุ๊กขอเสนอตอนแผ่นดินรัชกาลที่10ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในวันที่1ธันวาคม2559พลเอกเปรมตินสุรานนท์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายวีระพลตั้งสุวรรณประธานศาลฎีกาได้กราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารพระราชทายาทขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์ตามกฎมณเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2559เป็นต้นไปสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารทรงตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวงขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคม2495ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนับเป็นปีที่7แห่งการขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะทรงมีพระชนมพรรษา 4 พรรษาทรงเข้าศึกษาระดับชั้นอนุบาลรุ่นที่2ณโรงเรียนจิตรลดาทรงศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่1ทรงโปรดเล่นเครื่องยนต์กลไกต่างๆอย่างเด็กผู้ชายทั้งหลายเช่นรถยนต์เครื่องบินรถถังเรือและโปรดทอดพระเนตรหนังสือต่างๆที่เกี่ยวกับการช่างการก่อสร้างทรงชื่นชอบเครื่องบินและรถถังและยังทรงพระปีชาสามารถด้านดนตรีโปรดทรงเครื่องดนตรีแซกโซโฟนและร้องเพลงได้ทรงดนตรีร่วมกับสมเด็จพระบรมราชชนกนาถบ่อยครั้งพุทธศักราช2509ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณประเทศอังกฤษที่โรงเรียนคิงมิสแขวนซัสเซ็กซ์และโรงเรียนมินฟิลด์แขวนซอมเมอร์เซตจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับเตรียมทหารที่โรงเรียนคิงสกูลนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อสำเร็จแล้วทรงเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทูนกรุงแคนเบอร์ราซึ่งหลักสูตรแบ่งออกเป็น2ภาคคือภาควิชาการทหารและภาควิชาสามัญระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียทรงเลือกศึกษาในสาขาวิชาอักษรศาสตร์และทรงสำเร็จการศึกษาในพุทธศักราช2519ขณะที่ทรงกำลังศึกษาอยู่นั้นในวันที่28ธันวาคม2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพุทธศักราช2519ในประเทศไทยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต้องสู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รอยต่อ3จังหวัดครอบคลุมอำเภอลมสักและลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอด่านซ้ายและนาแห้วจังหวัดเลยรวมถึงอำเภอนครไทยและอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปทรงเยี่ยมตำรวจทหารและราษฎรทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทนำหน้าทหารบุกตะลุยเสี่ยงอันตรายดำเนินกลยุทธ์ยิงโต้ตอบจนผู้ก่อการร้ายล่าถอยไปทรงปฏิบัติพระราชภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อความผาสุกของประสบกนิกรชาวไทยโดยทรงร่วมปฏิบัติการรบต่อต้านการก่อการร้ายในหลายพื้นที่ของประเทศระหว่างพุทธศักราช2520ถึง2521ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ส่งเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดมาโดยเฉพาะด้านวิทยาการการบินส่งทุ่มเทฝึกการบินด้วยเครื่องบินเกือบทุกรูปแบบของกองทัพอากาศและส่งเข้าฝึกบินหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์และฝึกบินเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกาพระองค์ทรงนำความรู้และประสบการณ์มาปฏิบัติหน้าที่เป็นครูการบินให้แก่กองทัพอากาศด้วยเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521ทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงได้รับพระฉายาว่าวชิราลังกาลโนทรงจำพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหารเป็นเวลา15วันแล้วทรงลาสิกขาพุทธศักราช2525ทรงสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์รุ่นที่2จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและในพุทธศักราช2533ทรงเข้าศึกษาณวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่แทนพระองค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเสมอมาอาทิทรงเป็นประธานในการทำนาสาธิตที่จังหวัดสุพรรณบุรีเสด็จไปในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหายาตราชลมาศณวัดอรุณราชวรารามและเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆพุทธศักราช2558สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงจักรยานพระที่นั่งนำประชาชนทั่วประเทศปั่นจักรยานในกิจกรรมBike for Mumปั่นเพื่อแม่และกิจกรรมBike for Dadปั่นเพื่อพ่อเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประชาชนชาวไทยได้ร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดเส้นทางมีประสบกรณิกรเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นบัดนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลเสด็จขึ้นทรงราชเพื่อสืบสานพระราชปณิธานและทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมราชชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีขอพระองค์ทรงพระเจริญสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมแก่อาณาประชาราษฎรชาวไทยตราบกาลนานเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลเสด็จขึ้นทรงราชในฐานะพระประมุขของชาติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระราชชนนีต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลมีพระราชองค์การสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพรอัมพโรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เสด็จสถิตณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2560พุทธศักราช2561ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานความสุขนานาประการแก่ประชาชนอาทิจัดแสดงดนตรีณพระลานพระราชวังดุสิตจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อเผยแพร่ความงดงามความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เมื่อล่วงเข้าสู่ฤดูหนาวในพุทธศักราช2562ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เป็นครั้งที่2ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าโดยเชิญชวนให้ผู้มาร่วมงานแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่5
และสมัยอื่นๆมาเที่ยวชมงานทั้งยังได้พระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักในโอกาสพิธีเปิดงานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคมภายในงานอบอวลไปด้วยบรรยากาศย้อนยุคทั่วบริเวณงานตกแต่งด้วยต้นไม้นานาพันธุ์พระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาสน์จำลองเรือพระราชพิธีจำลองจำนวน4ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุวรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงประชาชนได้ชมความงดงามของเรือจำลองที่งามประณีตดุจลำจริงอย่างใกล้ชิดมีสาธิตการเฮเรือในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวชมงานกันอย่างเนืองแน่นนั้นนอกจากมีความสุขแล้วยังได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยอีกด้วยเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมชาวไทยและคนทั่วโลกก็ได้ชมพิธีมหามงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ประดินทรเทพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่4ถึง6พฤษภาคมพุทธศักราช2562ก่อนถึงวันมหามงคลบรมราชาภิเษกวันศุกร์ที่1พฤษภาคม2562สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ประดินทรเทพยวรางกูลทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาณพระที่นั่งอัมพรสถานราชวังดุสิตแล้วมีพระราชโองการสถาปนาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาให้ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศและฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์วันเสาร์ที่4พฤษภาคม2562เมื่อมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ประดินทรเทพยวรางกูลทรงดำรงพระบรมราชอิสริยยศเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับการเฉลิมพระปรมาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปรมาภิไธยย่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอักษรพระปรมาภิไธยวปรมีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปวันที่4พฤษภาคมจึงเป็นวันฉัตรมงคลในรัชกาลนี้ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์แล้ววันเดียวกันนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินเหลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคตามโบราณราชประเพณีไปยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามเพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธานและพระบรมราชสรีรังคารสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าวันจันทร์ที่6พฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกสีหบัญชรพระที่นั่งสุทไธยสวรรค์ปราสาทมีประชาชนมาเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลอย่างเนืองแน่นพร้อมใจกันเป่งเสียงส่งพระเจริญดังกึกก้องทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช2562ณวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคม2562เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมารคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าถีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารการเสด็จเลียบพระนครทางชลมารคครั้งนี้เป็นการเสด็จเลียบพระนครเพียงอย่างเดียวไม่มีการถวายผ้าพระกฐินเพื่อให้ประชาชนได้เฝ้าทูลละอองพระบาทชื่นชมพระบารมีขบวนเรือพระราชพิธีออกจากท่าวาสุกรีเคลื่อนไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเทียบท่าราชวรดิษฐ์ระยะทาง 3.4 กิโลเมตรใช้เรือพระราชพิธีทั้งสิ้น52ลำมีเรือสำคัญซึ่งเป็นเรือพระที่นั่ง4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุวรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงพุทธศักราช2563ทั่วโลกเผชิญสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ในประเทศไทยวันที่12กุมภาพันธ์2563พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นรายแรกจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยการดูแลรักษาสุขภาพพรรณนามัยของประชาชนตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาโรคโควิด-19 ส่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อัญเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพระราชทานเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในประเทศไทยและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา2019พระราชทานนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อพัฒนาโดยบริษัทซีเมนไทยจำกัดมหาชนให้แก่โรงพยาบาล20แห่งทั่วประเทศตามโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากโรคโควิด-19พร้อมเสริมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆได้ด้วยจัดทำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยมีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจโรคและมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยโดยมีห้องเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยจัดเป็นห้องปลอดเชื้ออีกด้วยขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการดังพระราชประสงค์เพื่อปกป้องรักษาบ้านเมืองพระศาสนาและอาณาประชาราษฎร์ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปตลอดกาลนาน Thank you.